เอาล่ะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะคุยกันเรื่องของสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการในฐานะกรรมการธนาคารออมเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับสวยแล้วก็ทันสมัยจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับเริ่มเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อดอกเบี้ยตาม SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดอกเบี้ยตาม SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวคำถามคือเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Face ไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตอล1ปีจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับในการออกรางวัลจะออก2ครั้งด้วยกันครั้งแรกออกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี้โดยครั้งต่อไปจะออกในวันที่16มีนาคม2564นะครับซึ่งการออกรางวัลทั้ง2ครั้งจะแบ่งออกเป็นครั้งละ10รางวัลด้วยกันรวมเป็นเงินทั้งหมด20ล้านบาทโดยธนาคารจะเปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564หรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม 20,000 ล้านบาทนะครับรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งและสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับคิดเป็นมูลค่าเกือบ400ล้านบาทโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบทั้งที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังนะครับด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมาตรการปรับลดราค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU นะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2564นี้นะครับส่วนท่าเรือแหลมฉบังมีการชดเชยค่ายกขนตู้เอกชนผู้ประกอบการด้วยการจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนนะครับพร้อมกับปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่หลังท่าเรือแหลมฉบังปรับลดลงในอัตราร้อยละ20ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา3เดือนพร้อมกับขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีล่าช้าตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน1เดือนของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาสำหรับผู้เช่าพื้นที่หลังท่าทุกกลุ่มนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับเตรียมพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพื่อออกเหรียญด้วยสารนะครับเพื่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและก็รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานีนะครับซึ่งประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ทั้งสิทธิ์ค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน500บาทต่อเดือนนะครับและใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่า G-Wallet สามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเรื่องของธนาคารออมสินนะครับกับสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับ
สวัสดีครับครับอิรพัฒน์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับสินเชื่อ SME มีที่มีเงินหนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณคนฮะจริงๆก็มีที่มีเงินสำหรับเป็นภาค2นะครับภาค2นะฮะภาคแรกเนี่ยออกมาเมื่อตอนเดือนตุลาคมปี63ปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับแล้วก็วงเงิน 6,000 ล้านนะครับอันนั้นก็สำหรับลูกค้าทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็กำหนดไม่เมื่อตอนต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาสำคัญที่สุดก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วทางออมสินเนี่ยก็จะเปิดรับลงทะเบียนหรือขอรับคำยื่นที่สาขาทั่วไปตั้งแต่วันที่18กุมภานี้เมื่อวานเนี่ยวงเงินจะหมดนะครับ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 ก็เรียนว่าถ้าท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ขออนุญาตให้รีบไปดำเนินการเขาเรียกว่ายื่นคำขอโดยเร็วนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเปิดเพียง11วันเท่านั้นนะครับก็ต้องปิดเลยเพราะว่าขอมาเกินกว่าที่วงเงินเท่าครับโอ้ 6,000 ล้านขอ 12,000 เลยครับครับใช่ครับโอ้โหก็เลยขออนุญาตท่านทั้งหลายว่าถ้าใครที่คิดว่าเข้าข่ายแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากวงเงินนี้ก็รีบไปยื่นเลยนะครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนได้เลยโดยที่จะได้ไม่ติดขัดนะครับ ว่าเพราะว่าหลายคนที่ไปดำเนินการก็เรียนว่าคราวที่แล้วก็พลาดก็เสียดายนะครับ ครับเรียนว่าคราวนี้เนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการฝากขายที่ไปดำเนินการกับบุคคลเอกชนทั่วไปซึ่งการฝากขายนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการในช่วงเวลา1มกราคม63ถึง31ธันวาคม63ครับนะครับเพราะว่าการไถ่ถอนการฝากขายเนี่ยต้องถือว่าดอกเบี้ยก็แพงนะครับแล้วก็อาจจะเปรียบนะครับแล้วก็สัญญาเนี้ยมันผูกมัดฝ่ายเดียวดังนั้นถ้ารีบจะไถ่ถอนก็จะเป็นประโยชน์กันมากแต่กรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นนะครับ ครับหรือเจ้าหนี้อื่นยกเว้นเรื่องการฝากขายที่ดินที่เป็นหลักประกันเท่านั้นนะครับก็เลยเรียนวัตถุประสงค์ก่อนคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องเคยประกอบท่องเที่ยวมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนะก็เลยเรียนว่าก็ขออนุญาตว่าส่วนของทุนนี้จะต้องเป็นบวกครับนะก่อนที่จะขอกู้เพราะว่าถ้าทุนติดลบเนี่ยก็หมายถึงหนี้สินเนี่ยมากกว่าทรัพย์สินก็ไม่มีใครคุณสมบัติที่จะกู้ได้หรือเพิ่มเติมสินเชื่อเข้าไปได้นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอเข้าใจก่อนว่า ยังเป็นวงเงินกู้ที่เราให้แต่ไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติจากเครดิตบูโรนะครับแล้วก็เงินกู้นี้เป็นเงินกู้ระยะยาวถึง3ปีเลยครับนะครับแล้วก็ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนอย่างเดียวแล้วดอกเบี้ยก็ถูกมากนะครับก็เรียนว่า จุดเด่นของที่นี่ก็คือดอกเบี้ยเนี่ยเพียงปีแรกเนี่ยประมาณ10สตังค์ต่อปีต่อปีเนี่ย99สตังค์โอ้ปีที่3เนี่ย 5.99 ต่อปีครับก็เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวเรื่องนะครับส่วนที่ดินเนี่ยที่จะนำมาเรื่องนี้ว่ามีที่มีเงินก็คือใช้เฉพาะที่ดินประเมินของราชการนะครับครับไม่เกินร้อยละ70แล้ววงเงินที่กู้เนี่ยก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่เกิน10ล้านส่วนนิติบุคคลเนี่ยก็ไม่เกิน50ล้านครับแล้วก็เพื่อประหยัดเวลาในการที่กำหนดวงเงินที่ท่านขอกู้เนี่ยเราก็ขอบอกกล่าวไปเลยว่าถ้าท่านมีหลักประกันมากเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นหลักประกันที่จะต้องมีสัดส่วนต้องไม่เกินร้อยละ50ของรายได้ของปีที่แล้วปี62นะคือปีก่อนหน้าโน้นนะครับ
ปี62ที่ยังธุรกิจปกติอยู่ก็จะได้แบ่งปันวงเงินนี้ให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเพราะว่าวงเงินเนี่ยมันมีแค่หมื่นล้านครับเราก็เลยขอที่จะจัดสรรให้มันเหมาะสมแล้วก็กระจายไปยังให้ทั่วถึงกับผู้กู้หลายคนก็เรียนว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยให้ถึง50แต่ก็ขอว่าจะจัดสรรประมาณ 50% ของยอดขายของปี62ซึ่งเป็นภาวะปกตินะครับซึ่งสมมุติว่ายอดขายที่ปี62นี่มีมูลค่า50ล้านก็กู้ได้25 ล้านอืมครับครับก็เรียนว่าหลักประกันดังกล่าวเนี่ย ก็ขอว่าฐานที่มีเป็นโฉนดที่ดินนะครับครับนะครับแล้วก็ตัวเจ้าของเนี่ยจะต้องถือกรรมสิทธิ์มาแล้วไม่ก่อนหน้าวันที่1ตุลาปี63นะครับก็เรียนว่าหลักประกันนั้นต้องมีไฟฟ้าผ่านแล้วก็มีการเข้าออกที่เป็นสาธารณะแล้วก็สามารถรถยนต์ผ่านเข้าออกสะดวกนะครับครับก็ต้องเรียนเลยว่าหลายท่านเคยมีขอมาร้องเรียนที่ผมว่าที่ดินที่เป็นบ่อน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นหลักประกันได้ไหมเราต้องเรียนเลยว่าอันนี้หลักประกันเราเขียนชัดว่าเป็นที่ดินที่ดินเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นสภาพที่ดินเนี่ยเป็นน้ำอยู่เนี่ยเราคงยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเงินเป็นหลักประกันในการกู้เงินนะครับครับหรือที่ดินอยู่ในแนวไฟฟ้าสูงหรืออยู่ในป่าสงวนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้นะครับก็เลยเรียนไว้ให้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับการยกเว้นการตรวจสอบบูโรนั้นเนี่ยเพื่อให้ท่านสบายใจว่าท่านมีการค้างเครดิตบูโรอยู่งวด2งวดหรือเป็น NPL ก็ยังสามารถที่จะกู้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่อยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าขั้นตอนล้มละลายหรือถูกยึดทรัพย์นะครับก็เลยว่าเราก็พยายามผ่อนปลนความจำดูความจำเป็นการใช้เงินนะครับแล้วก็การวัดระดับความสามารถของเครดิตต่างๆที่ท่านมีอยู่ก็ขออนุญาตตรวจสอบเป็นเรื่องบุคคลล้มละลายแล้วก็ไม่มีประวัติในเรื่องของการทุจริตนะครับหรือเป็นบุคคลที่ธนาคารเคยตัดหนี้ศูนย์นะครับหรืออยู่ในระหว่างฟื้นฟูของศาลล้มละลายเพราะว่ามาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นมาตรฐานทั่วไปของการกู้ยืมนะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงหรือไม่แน่ใจนี่สอบถามได้ใช่ไหมครับทุกคนฮะสอบถามได้เลยครับก็เข้ามาที่ call center หรือที่สาขาของทางธนาคารออมสินได้นะครับก็เรียนว่ามีเงินเนี่ยเราก็ผ่อนปลนมากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาแบงค์รัฐด้วยกันรวมจนถึงแบงค์พาณิชย์นะครับก็พยายามจะใช้เกณฑ์ของปี62เนี่ยเป็นหลักครับครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับทีนี้อีกนิดนึงคุณมงคลครับวันนี้คุยกันถามเรื่องของโครงการเราชนะนิดนึงธนาคารออมสินตกลงเปิดแล้วใช่ไหมฮะก็วันจันทร์นี้จะเริ่มให้บริการพร้อมกับธนาคารเขาเรียกธกส.ด้วยนะครับครับนะครับก็เรียนว่า เราชนะเนี่ยเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพที่ไม่มีเขาเรียกสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับครับก็สามารถมาแสดงตนนะครับที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารธกส.ได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะก็เรียนว่าไม่ต้องตกอกตกใจนะครับเข้าใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยขยายเวลาของการที่ท่านมีสิทธิ์เนี่ยไม่มีการจำกัดสิทธิ์เนี่ยจนถึง5มีนาปี64ไม่มีโควต้านะครับคือท่านสามารถมาแสดงตนที่ธนาคารได้พร้อมกับนำบัตรที่เรียกว่าประชาชนที่เป็นสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทไอ้การ์ดนะฮะของบัตรประชาชนแล้วก็มาด้วยตัวเองนะครับก็เรียนว่าธนาคารจะให้การช่วยเหลือในการที่จะลงทะเบียนเรื่องนี้ให้กับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็สามารถที่จะใช้เงินสะสมหลายคนกังวลว่าวันที่18นี้โอนเงินไปแล้วเท่าไหร่ 2,000 บาทใช่ไหมครับใช่ครับก็หลังจากนั้นโอนเงินทุกวันพฤหัสอีก 1,000 บาทถ้าท่านมาช้าเนี่ย
เงินนั้นก็ไม่หายไปไหนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จหลังจากที่โอนแล้วก็ท่านก็จะได้รับเงินสะสมนะครับในการที่เอาไปใช้ตามเงื่อนไขของทางราชการของโครงการเราชนะนะครับได้เลยครับไม่มีแล้วก็มาด้วยตัวเองนะครับนำบัตรมาอย่างเดียวก็พอครับอ๋อครับคุณมงคลต้องอธิบายก่อนไหมครับว่าการที่ธนาคารออมสินรับที่จะลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบทสรุปจะอยู่แค่ธนาคารออมสินแค่นั้นนะฮะเอาใช่ครับถูกต้องคือธนาคารออมสินเนี่ยจะ เป็นการเขาเรียกลงทะเบียนสำหรับพี่น้องหรือผู้สูงอายุหลายคนที่ไม่สะดวกในการที่จะมีเขาเรียกอะไรมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับครับครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ของเราชนะนี่ได้นะครับก็มาพอมาเสร็จเนี่ยก็จะช่วยทำขั้นตอนที่เรียกว่าแสดงตนนะในการที่จะใช้เงินในโครงการนี้ซึ่งขั้นตอนเนี่ยจะต้องให้ทางราชการเนี่ย เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับเพราะว่าเกณฑ์สิทธิ์ทั่วไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกต้องอายุเกิน18ปีซึ่งท่านทั้งหลายก็คงอายุน่าจะทราบว่าเกินน่าจะเกินต้องไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ครับเพราะว่ามาตรา33นั้นมีเงินสนับสนุนอุดหนุนเยียวยาอีกก้อนหนึ่งนะครับ2ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐหรือข้าราชการการเมืองหรือผู้ได้รับบำเหน็จหรือเบี้ยหวัดของราชการนะครับซึ่งอันนี้ท่านยังงงๆอยู่ก็ลองไปสอบถามได้นะครับมีคู่มืออยู่แต่หลักการก็คือถ้าได้รับเงินช่วยเหลือหรือเบี้ยหวัดเป็นเงินเดือนอะไรอยู่แล้วจากราชการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับซ้ำซ้อนจากเงินช่วยเหลือนี้ได้ครับและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านถ้าท่านเสียถ้าท่านมีเงินได้ในปี62นะครับเกิน 300,000 บาทครับถ้าเกิน 300,000 บาทเนี่ยไม่อยู่ในคุณสมบัติอันนี้หรือมีบัญชีเงินฝากวันที่31ธันวาปี63เกินกว่า 500,000 บาทครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ เงินจากโครงการเราชนะนี่ได้คุณสมบัติก็มีเพียง5ข้อใหญ่ๆคือ1อายุเกิน18ปีขึ้นไป2ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานข้าราชการการเมืองผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดของทางราชการมีเงินได้ข้อ4มีเงินได้ปี2562นะครับครับเกินกว่า 300,000 บาทต่อปีแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายก็มีเงินบัญชีเงินฝากรวมทุกธนาคารที่ท่านมีอยู่เกินกว่า 500,000 บาทในวันที่31ธันวาคม63ครับครับครับแค่นั้นเองนะฮะทางที่ดีก็กลับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารออมสินได้เลยเข้าใจว่ามีเกือบทุกอำเภอเลยใช่ไหมครับคุณมงคลก็ถูกครับก็ต้องเรียนเลยว่าก็เห็นใจบางมีทุกอำเภอแล้วก็บางตำบลเนี่ยอาจจะเดินทางไกลเป็นหลายกิโลนะครับก็เรียนว่าก็เป็นเรื่องที่ทางราชการเนี่ยต้องเห็นใจเพราะว่าเราต้องการจ่ายเงินให้กับท่านโดยตรงนะแล้วก็ถูกคนนะครับเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องอาจจะต้องลำบากหน่อยที่จะต้องพกบัตรประชาชนแล้วไปแสดงตนแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านก็จะสะดวกแล้วล่ะครับเพราะว่าใครที่มีตรงนี้ต่อไปรัฐสวัสดิการอื่นๆที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยท่านก็จะได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานที่ที่อยู่ในโปรแกรมต่างๆของรัฐบาลครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณมงคลขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมงคลดีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเราไปเฉลยคำถามกันวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เริ่มเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวคำถามคือเปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับคำตอบคือวันที่30มิถุนายน2564ครับเดี๋ยวอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจะมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ